จะย้อนกลับไปแกะรอยเทวดากันสักนิดหนึ่งในที่นี้เราจะแบ่งเป็นมีเทวดา<อ>ที่ไหนบ้างคะเทวดากลุ่มแรกเราเรียกว่าเทวดาสคบก็ในสคบหรือเกี่ยวพันกับสคบและกลุ่มนี้ค่ะเทวดากลุ่มที่สองก็คือเทวดานักการเมืองอ๋อมีเทดากลุ่มนกักการเมืองกับสคบอาจแยกกันนะดูกันเทวดานักการเมืองข้างแรกพูดกันที่30ล้านใช่ค่ะป,ประเด็นใหม่มันมัน ตัวเลขมันบวมเป็นหมื่นล้านตกใจเลยนะหมายถึงในช่วงหลายปีนั้งแต่หกสามาเนี่ยหมื่นล้านถึงแต่หกสามอ่ะเวอร์ไม่เวอร์ประเดี๋ยวเราถอดรหัสก,กันเริ่มกันที่เทวดาซกขบก่อนค่ะไปดูเทวดาสกขบกะเาข,ขาตามหากันอยู่ว่าใครคือสอับใครคือเทวดาสกขบกตัวจริงผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนผมจะเอาภาพเป็นข่าวที่เคยเป็นข่าวไปแล้วล่ะค่ะมานําเสนออีกครั้งไปชมภาพต่อไปนีๆๆ้ครับนี่ค่ะอ่ะโอเค ในภาพนะเป็นภาพเมื่อปี2565ค่ะในภาพเ,เสียแห้งรัฐมนตรีประจำสำนักนาะยกตอนนั้นที่ดูสคบคือคุณอนุชานาคาสายเสียแห้งอนุชารัฐมนตรีประจำสำนักยุคนั้นกำกับดูแลสคบใช่ค่ะคุมสคบโดยตรงไปเป็นประธานมอบโล่ให้กับใครครับบอสพอ<า>ลค่ะบอสพอลหน้าตาคือบอสพอลไหมจะสวมหน้ากาก,ากล้วก็รู้ว่าเป็นบอสพอลค่ะเนื่องในวันครุมครองผู้บริโภคไทย ใช่ค่ะพวกง,ง่ายๆนะสคบหน่วยงานเนี่ยเขายึดเอาวันที่30เมษายนเป็น,นเป็นเป็นวัน<ม>ประจําสคบใช่ค่ะตั้งชื่อวันนี้ว่าวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยค่ะหนึ่งในกิจกรรมของวันนั้นจะมอบโล่ให้กับองค์กรหน่วยงาน,น,งานที่ทำวานดีความชอบให้กับบุคคลดีเด่นในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับภาพภาพนี้ช่างหนนเล็กๆ2,565 ร um ัำตรีประจำสำนักมอบโล่ดีเด่นให้กับบอสพอลแห่งเดอะไอคอนผมไม่ได้ม <im> ีคำถามกับค <im> no ุณอนุชาร่ำตรีไม่รู้เรื่องเพราะเขาจัดมารัำตรีมีหน้าที่มอบมันเป็นเรื่องของข้าราชการในสคบเขาจัดมามันเป็นเรื่องของข้าราชการในสคบเขาก็จัดมาใครจนนั้นองค์กรนั้นบุคคลนั้นเข้าข่ายมันได้รับโล่ท่านมาแจกหน่อยมันก็แค่นั้นคุณอนุชาไม่รู้เรื่องค่ะไปดูลางวัลเขาไหมและแล้ว ก็ตามคาดปรากฏว่าบอสพอด h ไอคอนก็เอาโล่ที่ได้รับจากมือรัฐมนตรีไปแห่ในตลาดขยายต่อไงไปแหในตลาดไปใช้เป็นใบเซอร์ฟิติเกตรับรองการันตีรับรองความโปร่งใสความถูกต้องความชอบธรรมของด h ไอคอนของเขาแน่เห็นไหมฮะเขาทำอินโฟกราฟิกขึ้นไปเลยนะเป็นการโปรโมทเลยว่าดิไอคอนกรุ๊ปรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอมาจนได้รับรางวัล จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคดอคอนกรุ๊ปได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานองคอ์กรผู้นำทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโ <Okay. S 1> อเคโอเคข้อความข้างล่างมันถูกบงังอ่านจบแล้วครับใช่ค่ะอ่านจบแล้วเนี่ยแหละอ่านจบแล้วเป็นการการันตีนั่นแหละคำถามก็คือรัฐองตรีไม่รู้เรื่องหรอกแต่ข้าราชการกลุ่มไหนคนไหน สก,กิทชื่อไอคอนขึ้นมาแล้วก็ส่งบอสพอลขึ้นเวทีไปรับโล่จากน้ำตรีค่ะปี65นะนี่ปี65ต่อไปนี้ย้อนกลับไป <c oughs> อ่านบันทึกการประชุมสมัยปี2500 2 5 0 0 64อันนี้เป็นรางวา<ต>ัลเขบอกปี64แต่มารับปี65ว่ากันที่จริงนะ,ะากันที่จริงนะรางวัลที่มามอบในปี65 มันเป็นรางวัลที่พิ่นากันตั้งแต่เมื่อปี64ใช่ค่ะแต่มามอบปี65ใช่ค่ะเขาไม่มอบให้มันตรงปีไม่มอบตั้งแต่ปี64ก็เพราะว่าโควิดมันยังแรงใช่ค่ะตอนนั้นสถานการณ์มันยังเลื่อนทุกกิจกรรมออกไปค่ะดังนั้นโล่ที่ควรจะมอบกันในปี64เขาก็มามอบในปี65เข้าใจกันตามนี้นะต่อไปนี้คือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับโล่จากมือรัฐมนตรีค่ะเห็นไหม โฟกัสไปที่ล้อมกรอบนะเอาสั้นๆว่าใครเป็นคนเสนอแล้วกันนะเอาเลยนายจิตติพัฒน์เสนอชื่อในประเภทหน่วยงานเพิ่มเติมคือบริษัทไอคอนคุ๊ปจำกัดมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้แก่เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าจํานวน500 okay, okay. ชุด <okay. S 2> ให้เมื่อปี63เรามา <Okay. S 2> รับรางวัลปี64สไงโ <Okay. S 2> อเคสรุปนะสรุปนะบัสพอเอาเอาเจลเอาหน้ากากไปมอบ500ชุด ในบัตรดนได้รับโล่เลยใช่ค่ะคนที่เขียชื่อคนที่เขียคนที่เขียชื่อขึ้นมาเสนอ<า>ชงอ่ะคนที่อ้างเรื่อง500ชุดแล้วก็เขียเอาชื่อของเดอะไอคอนแล้วก็ส่งบอสพพลขึ้นเวทีไปรับโล่จากรัฐมนตรีก็คือคุณจิติพัฒน์บุญสมค่ะตเต็มๆก็คือจิติพัฒน์บุญสมผอ,อ,อก,กองขายตรงทุกวันนี้ค่ะแต่สมัยนั้นเป็นผอ,อ,อก,กองประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะ อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับโล่แล้วเป็นคนเสนอชื่อไอคอนกรุ๊ปให้ได้รับโล่ด้วยในครั้งนั้นดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างออบอสออพอกับคนในสคบอร,รากมันลึกมาต,ตั้งนานแล้วล่ะแน่นแน่แนและรู้จักกันเกือบจะทั้งสคอบกรมับทั้งหน่วยงานเลยอะ่ะเกือบจะนะใช้คําว่าเกือบจอะจบแล้วนะพร้อมเปิดหน้าคนให้โล่ไอคอนเพื่อให้ไอคอนมีใบเซอร์ไปแห่ในตลาดเรียบร้อยแล้วนะ อโอเคยังอยู่ในหมวดเทวดาสคอบอนะคะผมไม่ได้บอกว่าคุณจิติพัฒน์เป็นเทวดาสคอบอนะ<ๆ>ผมเพียงแต่ไล่เรียงไล่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบอสพอลกับคนในสคอบอใช่เชื่อมโยงกับที่มาได้รับโลยังไงแค่นั้นเองนี่คือแฟกค่ะโอเคนี่คือแฟกนะคะแต่อย่าเอาตรงนี้ไปสรุปไม่ไปเป็นชี้ตายใครถูกใครผิดไม่ใช่และก็มันมันไม่เกี่ยวกับผมโปรดแยกแยะนะคะโอเคอ่ะ